คุณอ้ำพัชราภาก็เคยที่จะแบบพอรู้ว่าคุณป้าลำบากอะไรอย่างนี้เขาก็จะช่วยเหลือค่ะอันนี้ก็โทรมาแล้วค่ะโทรสายด่วนมาแล้วค่ะเมื่อวานค่ะโทรมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานค่ะเขาก็ตกใจค่ะก็ตกใจแล้วก็ช่วยเหลือมาแล้วค่ะน่ารักเสมอต้นเสมอปลายค่ะอ้ำเป็นคนน่ารักมากตั้งแต่เข้ามาในวงการที่เล่นละครด้วยกันนี่อ้ำดูแลป้าแมวมาตลอดค่ะเคยร่วมงานมาตั้งเรื่องแรกอ้ำก็เล่นกับป้าแมวเลยค่ะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ดูแลป้าแมวมาตลอดค่ะป้าแมวก็กราบขอบคุณนะคะแฟนละครคิดว่าทั้งทั่วประเทศไทยนะคะที่เป็นห่วงป้าแมวมากพอรู้ข่าวว่าป้าแมวป่วยนะคะก็ต่างก็ช่วยเหลือกันมามากมายค่ะค่ะคนละเล็กๆน้อยๆป้าแมวก็ด้วยความเกรงใจนะคะแต่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ